ผมไม่อนุญาตเด็ดขาดเราเป็นตำรวจนะผู้กองทำไมต้องไปทำตามแผนของโจรผมทราบครับสาวัตรแต่งานนี้ความปลอดภัยคุณหมอวาสนาต้องมาก่อนผมไม่เห็นด้วยถ้าคุณยังอยากอยู่ข้างนางโจรนั่นนะก็เชิญตามสบายเลยแต่อย่าลืมนะว่าผมเคยบอกเบื้องบนแล้วเรื่องของคุณอีกไม่นานหรอกคุณเจอดีแน่เชิญเลยครับสาวัตรผมขอแค่อย่างเดียวอย่าให้เสี่ยเล้งรู้เรื่องนี้ไม่งั้นผมก็จะรายงานเรื่องสาวัตรกับเสี่ยเล้งเหมือนกันไอ้ธโมที่ไหลพิมพ์ลายด้วยมือให้กดเข้าไปลึกๆนี่คือโมจาครับผู้กองผมจะไปช่วยคุณหมอวาสนาโมจาจะไปผมไหมผู้กองจะเอาจริงเหรอครับผู้กองครับท้ายเดียวแบบนี้มีหวังไข่โป้งได้ง่ายๆนะครับผู้กองครับผมแค่ถามว่าจะไปกับผมไหมคือผู้กองครับผมอยากจะไปกับผู้กองมากครับอยากไปปกป้องผู้กองอยากจะไปดูแลผู้กองแต่สารวัตรท่านสั่งว่าช่างเถอะผมเข้าใจถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยช่วยทำบุญกรวดน้ำผมด้วยแล้วกันผู้กองครับอะไรมีแผนสำรองครับแผนอะไรผมรู้แล้วว่าผู้กองจะหากำลังเสริมได้ที่ไหนกำลังเสริมนางสิงห์จะช่วยลูกสาวผมผู้กองแน่ใจเหรอครับเรื่องนี้เกี่ยวพันกับหลายฝ่ายด้วยกันที่สำคัญเนี่ยคุณหมอวาสนาเป็นคนดีนางสิงห์ไม่ต้องการให้เธอเดือดร้อนก็ได้ผมจะไปกับผู้กองยอดเบิ้มเตรียมคนเตรียมอาวุธพร้อมเราจะบุกชิงตัววาสนากันครับพร้อมนั้นนั่นใครอ่ะเขาลือกันว่าเลือดหมาดำล้างอาถรรพ์ได้สงสัยว่าจะจริงนะมั้งคุณบัวนี่คุณบัวคิดจะทำอะไรฉันก็แค่อยากจะทดสอบดูว่าเธอจะหนังเหนียวจริงหรือเปล่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกันสักหน่อยคุณบัวจะทำแบบนั้นทำไมตราบใดที่นายยงยังไม่ตายเขาจะต้องแฉเรื่องของเราแน่แก้วเราควรจะฆ่าเขาซะไม่ได้เขาเป็นเพื่อนของฉันฉันทำเพื่อปกป้องเราอยู่นะแก้วทำเพื่อเธอกับฉันไม่แก้วจะไม่ทำอย่างที่คุณบัวพูดเด็ดขาดถ้าอย่าบังคับฉันนะแก้วถ้าเกิดว่าเธอไปช่วยนายยงฉันจะฆ่าเธอก็เอาสิถ้าคุณบัวกล้าทำแก้วอย่าไปนะแก้วแก้วกลับมาเดี๋ยวนี้นะแก้วฉันบอกให้เรากลับมาไงกลับมาเดี๋ยวนี้แก้วฉันบอกให้เรากลับมาไงฉันบอกให้เรากลับมาไงแก้วบอกให้เรากลับมานี่เธอขอโทษด้วยนะคุณบัวแกไม่มีเวลาแล้วเร็วเว้ยจ้าเรียบร้อยแล้วครับพ่อกำนันพร้อมแล้วจ้ะผู้กองแน่ใจนะว่านางสิงห์จะไม่เบี้ยวข้านางสิงห์ไม่เคยผิดคำพูดเป็นตำรวจแต่ดันเชื่อโจรมิหน้าละบ้านเมืองมันถึงได้วุ่นวายแบบเนี้ยถึงเป็นโจรก็มีสัจจะแต่ก็ยังดีกว่าคนของทางราชการแต่ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่เออยอดพอเหอะไปเหอะขอที่พาเพียงมาถึงข้าไว้ไปไปเ
ยังไงไอ้ยงไอ้มิ่งฉันนึกแล้วว่าต้องเป็นพวกแกเองเอาเงินมาครบหรือเปล่าครบเฮ้ยเดี๋ยวขอเจอคุณหมอก่อนไม่งั้นได้วอดวายกันหมดแน่เองพกอะไรมาด้วยวายยงมีดโกนเหรอนันสิงมีอะไรเหรอผู้กองนายยงหกเดินทางแล้วกำลังมุ่งหน้าเข้าป่าไปทางใต้ตอนนี้นันสิงกำลังแกะรอยอยู่เรารีบตามมาเถอะเหยียบไหนเว้ยยอดเองนี่มันแน่จริงเว้ยยงกล้าบุกเดี่ยวมาช่วยคนรักขอดูเงินก่อนเองอย่าตุกติกนะเว้ยยงเงินอยู่นี่เองปล่อยคุณหมอได้แล้วเฮ้ยบอลเฮ้ยทำบ้าเลยวะชีวิตไอ้ยงบวกกับเงิน4ล้านแลกกับคุณหมอถ้าวันนี้พวกเองตกติดข้ายอมตายที่นี่ใจเย็นก่อนไหมยงวางระเบิดลงก่อนแล้วค่อยคุยกันปล่อยคุณหมอกูบอกให้ปล่อยคุณหมอเฮ้ยเอาตัวมาเฮ้ยปล่อยนะปล่อยยงคุณหมอครับคนอย่างไอ้จำเริญไม่ยอมปล่อยผมแน่คนอย่างมึงมันไร้สัจจะวันนี้กูขอวัดดวงกับมึงทำอย่างเงี้ยคิดว่าจะหนีรอดเหรอวะจับมันไว้ยองตายไปเถอะมึงยองคุณหมอช่วยฟังเขาคุณหมอคุณหมอดีไป
คุณหมอครับไปยอมไปคุณหมอหนีไปไปออกไปเฮ้ยหมอมึงพี่จำเลยฉันขอไว้ชีวิตเขาเท่าอย่าหิงเขาฉันขอขอเหรอทำไมฉันต้องเชื่อเธอเธอมีอะไรมาต่อรองกับฉันคุณหมออย่าไปอ้อนวอนมันไอ้จำเลยถ้ามึงจะยิงกูมึงยิงเลยยังไงวันนี้ไอ้ยงก็ไม่เสียใจเว้ยอ๋อเสียใจไม่เป็นเหรอวะได้เดี๋ยวกูสอนให้มานี่คุณหมอไอ้ยงไอ้ชั่วปล่อยด้วยดูไว้นะยงกูจะทำให้มึงเสียใจไปตลอดชีวิตต่อให้มึงตายเป็นผีเขายังไม่หยุดร้องไห้ไอ้หมอไอ้จำเลยคุณหมอไอ้จำเลยไปเร็วไอ้จำเลยปล่อยคุณหมอคุณหมอครับปล่อยกูไอ้คุณหมอคุณหมอครับคุณหมอคุณหมอคุณหมอจำเลยมาเก่งนี่แหละมึงไอ้ยงเฮ้ยพวกเราสั่งสอนมันเลยไอ้หมอยงคุณเป็นไงบ้างไอ้ลูกหมาฮะซ่านักเหรอเองอ่ะฮะปล่อยคุณหมออยู่ดีไม่ว่าดีคุณหมอปล่อยคุณหมอมึงทำกูเจ็บถ้ากูเจ็บเนี่ยมึงต้องเจ็บมากกว่ากูไอ้ยงกำลังสอนผู้กองธโมเฮ้ยพวกเราสู้ตายไว้เฮ้ยลุยให้แล้วช่วยวาสนามาให้ได้ยิงก่อนเจ้า
าก่อนทำไมผู้กองเลือกมาถึงขั้นนี้แล้วมันต้องตัดสินด้วยปืนแข่งข้าแกงตลอดเวลาเดี๋ยวจางไม่เป็นหรือไงนางสิงห์นางสิงห์ไอ้ยงนางสิงห์คุณหมอขอบใจมากนะนางสิงห์ไอ้ยงรีบพาคุณวัฒนาหนีไปที่นี่อันตรายมากไปมิ้งเกิดอะไรขึ้นวะไอ้ผู้กองทำโมอ่ะมันพาผู้ของกำนันสอนบุกมาที่นี่นะครับแล้วคุณหมอวาสนาครับโอ้ยนางสิงห์มันพาน้องวาสนาหนีไปแล้วไอ้มิ้งเดี๋ยวเอ็งไปหาข้านะงานนี้เราต้องใช้น้องวาสนาต่อรอกับมันไปเว้ยอย่างนั้นตามหาไปมาเร็วทางนี้ไปไม่ได้เฮ้ยพวกมันตามมาหรือเปล่าหมอรอนะครับหนีไม่รอดแล้วใช่ไหมไอ้จำเริญทำกูแสบมากนะพวกมึงไอ้ยองหลบไอ้ยองมึงตายนะคะคุณหมอคุณหมอมึงตายนะคะคุณหมอคุณหมอเจ๊น้อยเจ๊น้อยกำลังสอนมึงตายเอาเลยมิ้งมีเท่าไหร่มึงใส่มาให้หมดหมดแล้วใช่ไหมมิ้งหมดแล้วใช่ไหมส่วนนี้สำหรับที่มึงทำกับลูกสาวกูไว้อย่าจงเลิกเสียน้อยโอ้ยเสียน้อยเสียน้อย
สอนฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษไอ้บิ๊กมึงกลับไปบอกนายของมึงว่าลูกของมันตายยังไงบอกมันเตรียมงานศพเผื่อตัวมันเองด้วยไปไปจ้ะไปทำไมเอ้าฉันเบิ่มกระเป๋าเงินเอาไงดีวะนั่นเองที่พี่เงินเยอะด้วยเนี่ยพ่อกำนันบอกว่าเก็บไว้ให้ท่านนำใช้อะห้ามยุ่งเด็ดขาดของพวกนี้เป็นของกลางไม่มีใครมีสิทธิ์ทั้งนั้นทิ้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวฉันจัดการเองคุณวัฒนาเธอระวังเราไว้ยอดคุณหมอไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรมากค่ะนายยงนายเห็นหรือเปล่าว่าทุกคนเขาเดือดร้อนกันแค่ไหนเนี่ยผู้กองนางสิงห์โดนยิงอะไรนะเมื่อกี้ผมเห็นนางสิงห์โดนยิงแล้วตอนนี้นางสิงห์อยู่ที่ไหนนางสิงห์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 ท่านอยู่ตรงนี้นางสิงห์นางสิงห์เป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บไหมก็เจ็บนะสิโดนยิงเข้าเต็มๆสักขนาดนั้นแถมตกลงมาข้อเท้าแพงด้วยโอ๊ยตัวเมาเธอเจ็บขนาดนี้สงสัยคงเดินไม่ไหวแน่ๆเราคงต้องหาที่พักค้างแรมแถวนี้แล้วล่ะเสียครับเสียเสียครับอะไรของแกวะไอ้มิ่งล้ออย่าควายล้อมเสียครับนี่แล้วเงินได้มาหรือเปล่าเกิดเรื่องแล้วครับเสียพี่จำเริญล่ะพี่จำเริญอยู่ไหนลูกกูอยู่ไหนคือเสียน้อยไอ้มิ่งลูกกูอยู่ไหนยอดพายงไปส่งที่บ้านด้วยหาอยู่หายายมันทำแผลซะครับพร้อมนั้นใช่ขอบใจที่ทำให้เรื่องวุ่นวายทั้งหมู่บ้านงานนี้พี่ต้องรับผิดชอบด้วยไปพี่ก็สวดมนต์อธิษฐานภาวนาตลอดเวลาเลยนะก็ขอให้น้องกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยอ่ะเป็นอะไรมากหรือเปล่าฮิลินจีพี่จำเริญตายแล้ว
ตอนนี้ตำรวจกำลังสืบหาว่ามีใครบ้างที่ร่วมมือกันลักพาตัวฉันแล้วมาบอกพี่ทำไมเหรอจ๊ะก็ในวันที่เกิดเหตุพี่ก็เป็นคนเดียวที่ไม่ได้ถูกวางยาเหมือนคนอื่นๆในบ้านนี่น้องวาสนาพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงฮะพี่กำนันดูสิหุบปากไปในนางลิ้นจี่เดี๋ยวก็รู้จับได้เมื่อไหร่แล้วก็งานนี้ข้าเอาถึงตายแน่แม่ลูกจะแพ้ลูกพ่อไม่ต้องลูกพ่อหากห้ามใจเถอะครับเสียพอถึงยังไงอ่ะคุณจำเริญก็ไปดีแล้วไปดีอ่ะมึงพูดมาได้ยังไงลูกถูกยิงตายแบบนี้มันเรียกว่าตายโหควายสารวัตรคุณต้องเอาตัวคำนั้นสอนไปลงโทษให้ได้ผมทำไม่ได้หรอกครับเสี่ยเพราะคดีนี้คุณจำเริญผิดเต็มประตูกูไม่สนถ้าจัดการมันไม่ได้บ้านไม้ก็จะต้องนอกเลยไอ้กระเด็นตอนข้าลูกกูไอ้กระเด็นตอนมึงข้าลูกกูสุกละพาลองท้องซะกองหัวคุณเปียกนี่อ๋อตอนนี้ฉันไปจับปลาเนี่ยฉันก็ถือโอกาสอาบน้ำซะเลยอ่ะนี่คุณยังมีกระใจจะอาบน้ำอีกเหรอก็ฉันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วแล้วก็เหนียวตัวด้วยถ้าฉันไม่อาบน้ำฉันนอนไม่หลับหรอกแล้วเธอไม่อาบน้ำเหรอไม่ใส่เสื้อรัดรูปขนาดนี้ใส่หน้ากากขนาดนี้เนี่ยเป็นชั้นเนี่ยขดขึ้นตายแล้วคุณจะพูดทำไมคุณยิ่งสำคัญอยู่เธอคันเป็นด้วยเหรอนึกว่าหนังเหนียวแล้วคันไม่ได้ซะอีกฉันหนังเหนียวไม่ใช่หนังหนางั้นเธอก็ลงไปอาบน้ำสิฉันไม่หลงกลคุณง่ายๆหรอกนะไม่เห็นเชื่อใจกันบ้างเลยนี่ฉันเป็นเพื่อนเธอนะฉันไม่จับเธอตอนเธอแก้ผ้าอาบน้ำหรอกนะไปออกมาสิฉันคิดอะไรออกแล้วไม่มีสัจจะในหมู่โจรจริงๆคนเคยช่วยกันแท้ๆไม่น่าทำมันอย่างนี้เลยนี่คุณถึงยังไงฉันก็เป็นผู้หญิงก็ต้องปลอดภัยเอาไว้ก่อนรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันมาเนี่ยอย่านานนะแม่คุณฉันก็เมื่อยเป็นเหมือนกันนะฮะคุณว่าอะไรนะผู้กองอ๋อเปล่าคือฉันอยากจะบอกเธอว่าเธอไม่ต้องรีบหรอกค่อยๆอาบก็ได้อาบนานๆเลยถ้าผ้าบางกว่านี้ก็ดีจะได้เห็นหน้าชัดๆหน่อยนี่คุณแอบมองอะไรอยู่หรือเปล่าอ่ะเปล่านี่ผูกผ้าหนาขนาดนี้ฉันจะเห็นได้ยังไงไม่เห็นอย
อย่าให้รู้นะว่าแอบมองถ้าเกิดว่าแอบมองแท่งนั้นเป็นตากุ้งยิงเลยคอยดูไปที่มืดทำไมเนี่ยแล้วงี้จะมองเห็นได้ไงเนี่ยโอ้ยไอ้ยงวันนี้เอ็งแน่มากว่ะข้านับถือนี่เอ็งพูดจริงหรือประชดข้าวะจนตายยงไงจะไม่กลายเป็นโจรอีกแล้วสิงขาเธอเป็นไงบ้างก็ยังบวมอยู่นิดหน่อยอ่ะแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วล่ะเฮ้ยพี่ผู้กองหันไปเลยนะอย่าให้รู้นะว่าแอบดูอ่ะไม่งั้นจะควักลูกตามาทั้งสองข้างเธอดูสิโอ้โหเธอนี่โหดจริงๆเลยฉันก็อยากจะรู้ว่าเธอสวยจริงหรือเปล่าคุณไม่เคยเห็นหน้าฉันสักหน่อยแล้วจะรู้ได้ไงว่าฉันสวยก็ฉันก็ใช้สัมผัสที่6ฉันก็จะรู้ว่าเธอสวยไงแล้วถ้าฉันไม่สวยล่ะคุณจะเลิกตามจับฉันหรือเปล่าถ้าเธอไม่สวยอ่ะฉันจับแน่แต่ถ้าเธอสวยอ่ะฉันจีบแน่ปากเก่งเหมือนกันนะผู้กองไม่น่าเชื่อว่าปากเก่งแบบนี้จะโดนผู้หญิงทิ้งเธอรู้ได้ไงก็เรื่องขุ่นคุณเพลินตาเขาก็รู้ทั้งบางไม่รู้นะสิแปลกก็นั่นน่ะสิเธอกับฉันมานั่งในป่าสองคนแบบนี้เนี่ยทำให้ฉันนึกถึงบรรยากาศเรามาปิกนิกกันนะปิกนิกก็แบบที่มาปูเสื่อทานข้าวกันในบรรยากาศแบบนี้แบบที่คู่รักก็ชอบทำกันน่ะหรอใช่แบบที่ผู้หญิงเขาใส่กุญแจมือผู้ชายแล้วก็ปิดตาแบบนี้เขาเรียกปิกนิกถ้าเป็นไปได้นะฉันก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เหมือนกันฉันสัญญาว่าวันหนึ่งเนี่ยฉันจะยอมให้คุณเห็นหน้าฉันเธอพูดจริงเหรอจริงก็ถ้าเกิดว่ากำนันสอนกับเสียเล้งโดนจับเข้าคุกเมื่อไรฉันจะเข้ามอบตัวเธอรู้ไหมนางสิงฉันไม่อยากถึงวันนั้นจริงเลยไม่อยากจริงThank you.
ม่ใช่ว่าผมจะไม่อยากช่วยคุณณเพลินตาแต่ถ้าเรื่องนี้มันต้องขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วเราก็กำนันสอนมันชนะคดีนี้แน่นอนแล้วแถมผมเองต้องโดนฟ้องในฐานะที่ผมช่วยพ่อคุณตั้งแต่แรกแล้วไม่มีวิธีอื่นเลยเหรอคะสารวัตรวิธีไหนก็ได้ที่จะทำให้พี่จำเริญนอนตายตาหลับมันมีอยู่วิธีนึงแต่ว่าพวกคุณต้องหาใครสักคนน่ะไปเก็บกำนันสอนส่วนผมจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่กำนันสอนมันร้ายยิ่งกว่าผีนะคะใครจะฆ่ามันได้หนามยอกต้องเอาหนามบ่งถ้าจะฆ่าคนที่มีวิชาอย่างกำนันสอนมันต้องอาศัยคนคนหนึ่งใครเหรอคะเชิดผาดำอดีตจอมโจรผู้ยิ่งใหญ่สมัยที่ท่านจอมพลยังเรืออำนาจท่านต้องเสียคนเป็นร้อยกว่าจะจับมันมาได้วิชาอาคมของมันร้ายกาจมากถึงขั้นอยู่ยงคงกระพันท่านจอมพลก็เลยมีคำสั่งให้ขังมันเอาไว้เพื่อทรมานจนกว่ามันจะตายและที่สำคัญท่านกำชับว่าห้ามใครสัมผัสมือขวาของมันเด็ดขาดมือขวามือขวาของเชิดผาดำมีอาถรรพ์จะผีหรือคนมันสะกดวิญญาณได้ทั้งนั้นทาง